ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายวิปัสสนากรรมฐานสืบต่อจากสองกันก่อนก่อนโน้นสองกันก่อนก่อนโน้นได้บรรยายถึงเรื่องคำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างย่อวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์เห็นมรรคผลนิพพานกันที่สองบรรยายถึงว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งถ้าตอบอย่างกลางๆเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์เจ็ดขั้นก็บรรยายไปแล้วตอนนี้จะว่าถึงวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิปัสสนาญาณ16ขั้นนั่นโดยพิสดารตอบอย่างนี้ทีต่อไปก็บรรยายถึงว่าวิปัสสนาญาณ16น่ะคืออะไร1นามรูปะปริเฉทญาณปัญญาสามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้2ปัจจยปริฆหญาณปัญญากำหนดรู้เหตุและผลของรูปและนาม 3. สัมมสนญาณปัญญาพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยจินตญาณ 4. อุทยัพยานปัญญาเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% 5. พังคยานปัญญาเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียว6พระญาณปัญญาเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัว7อาทินวญาณปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปในนาม8นิพพิทายานปัญญาเบื่อหน่ายในรูปในนาม9มุนจิตุกัมมยตาญาณปัญญาพิจารณาเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวเบื่อหน่ายอยากออกจากนี้อยากหลุดอยากพ้นจากรูปในนาม10ปฏิสังขายานปัญญาพิจารณาเห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นโทษก็เร่งปฏิบัติใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงไม่ท้อถอย11สังขรุปิขยานปัญญาเห็นรูปนามเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางใจก็เฉยสบายดูความเกิดดับอยู่ไม่เดือดร้อนไม่กระตือรือร้นไม่กวนกวายวางเฉยดูเป็นรูปกับนามเกิดดับอยู่นั้น12อนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณก็เรียกญาณนี้เห็นอริยสัจ4อนุโลมตามอริยสัจ4คือเห็นอริยสัจ4ชัด 99% เห็นพระไตรลักษณ์ชัด 100% ญาณที่13โคตรภูญาณหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ครอบงำโคตรของปุถุชนขึ้นสู่โคตรพระอริยเจ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วญาณที่14มรรคญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดลงไปตรงนี้15ผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้าง16ปัจจเวคขณญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละได้กิเลสที่เหลืออยู่มรรคผลนิพพานที่ตนผ่านมานี่คือญาณ16ผู้เจริญวิปัสสนาจะต้องผ่านอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นนอกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสสนามันก็เป็นอย่างอื่นไปเสียอันนี้ขอบเขตของท่านจำกัดความไว้อย่างนี้ดังนั้นก็จะอธิบายย่อๆไม่ให้พิสดารพอสมควรแก่เวลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญญาในพระศาสนานี้มีอยู่3ขั้น1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาเราเรียนปัญญาขั้นนี้เป็นเพียงภาคทฤษฎีเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนตำรายา2จินตามยปัญญาปัญญาที่สำเร็จด้วยการนึกคิดปัญญาขั้นนี้เป็นจินตายานนึกคิดเปรียบเทียบถูกบ้างผิดบ้าง3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดเพราะการเจริญภาวนาในญาณนี้เนื้อในปัญญาขั้นนี้สำคัญที่สุด
พระศาสนาถือปัญญาขันนี้เป็นตัวปัญญาแท้ๆเราจะเห็นได้นะวิสุทธิมรรคท่านบรรยายไว้อยู่เรื่องสัญญาวิญญาณปัญญาสัญญานี่คือความจำได้จำพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาหน้าในบรรทมนั้นได้นี้เป็นเรื่องสัญญาเป็นผู้จำท่านไม่เรียกว่าปัญญาถึงจำได้มากก็ไม่เรียกว่าปัญญาในวิสุทธิมรรคเนี่ยส่วนวิญญาณนั้นรู้แก้งลงไปรู้ว่าเป็นอนิจจังก็รู้ทุกขังอนัตตาก็รู้แต่ว่ากิเลสก็ไม่ขาดรู้ก็รู้โดยปริยัติอย่างนี้ส่วนปัญญานะรู้จริงๆรู้ตามวิปัสสนาญาณ16นี้จึงจะเป็นวิปัญญาในวิสุทธิมรรคท่านหมายอย่างนี้นะท่านอุปมาเหมือนเด็กเด็กน้อยยังไม่ค่อยเดียงสาเอาเงินไปให้รู้ว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินนี่ตัวสัญญาแค่นี้ที่จำพระไตรปิฎกอะไรต่างๆได้มันก็แค่สัญญาเปรียบเหมือนกับเด็กน้อยชาวบ้านซึ่งยังไม่เดียงสาเอาเงินไปให้ก็รู้แต่ว่ามันสีแดงตามสีของเงินสีขาวก็ตามสีของเงินแต่ไม่ทราบว่านี่เป็นเงินเขาเอาไปใช้ซื้อขนมนมเนยอะไรได้ไม่ทราบหรอกแต่ตัววิญญาณนี่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่รู้ว่านี่มันคือเงินใบละบาท20บาทก็ทราบ100บาทก็ทราบ500บาทก็ทราบแล้วก็รู้ว่าไปซื้ออะไรกินได้แต่ไม่รู้มันเกมันปลอมไม่ทราบเนี่ยตัววิญญาณแค่นั้นแต่ส่วนตัวปัญญานี่รู้ละเอียดมองดูพับก็รู้ช่างดูก็รู้ดมดูก็รู้รู้จนกระทั่งโอ้เขาทำที่ไหนที่ไหนเกมปลอมรู้ทั้งนั้นเนี่ยตัวปัญญาแท้เพราะฉะนั้นตัวปัญญาแท้ก็คือวิปัสสนาปัญญานี่แหละปัญญาแท้ๆในพระศาสนาเอาอันนี้แต่โลกนะสมมติให้กันว่าเป็นปัญญาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาแต่ของท่านจริงๆในบาลีวิสุทธิมรรคนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นปัญญาหรอกที่จำได้เนี่ยมันเป็นสัญญาเพียงจำได้เฉยๆมันก็น่าจะจริงนะเพราะกิเลสมันไม่ขาดเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเลยปัญญาก็ตัดกิเลสสิโปรดฟังต่อไปทีนี้ในข้อแรกกล่าวถึงว่านามรูปะปริเฉทญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแปลว่าแยกญาณแปลว่าปัญญาปัญญาที่แยกรูปแยกนามออกจากกันได้คือเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นในพระศาสนาเพื่อทำลายสักกายทิฏฐิถ้าเห็นว่าเป็นคนมันก็ต้องมีเรามันก็ต้องมีเขาเมื่อมีเรามีเขาก็พวกเราพวกเขาแม่ของเราของเขาตัณหามานัตถิทิฏฐิอหังการมามังการก็อยู่ตรงนี้ถ้าคนเล่นศาสนามาถือเราถือเขาถือกกถูมือถูพวกแล้วก็ไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่พวกเราเราเดือดร้อนไม่อาศัยธรรมะไม่อาศัยวินัยถ้าอาศัยธรรมะอาศัยวินัยน่ะมันสบายใจถ้าอาศัยพวกอาศัยโมอาศัยคณะพวกนั้นไม่ใช่พวกเขาพวกนั้นไม่ใช่พวกเราพวกนั้นคนภาคนั้นภาคนี้ไปถือก็ถือพวกมันก็ทะเลาะกันแม้เพียงพูดคำสองคำก็ถึงจะขาดจะแกงกันเนี่ยเพราะอันนี้เพราะอหังการมามังการตัวนี้วิธีลดก็ลดอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมะปฏิบัติจะลดไม่ได้เขายังฝังแน่นอยู่ในจิตใจอัคคยสัญญโนสตาอัคคยสมิงปฏิทิตาอัคคยังผู้ที่ไม่กำหนดคนทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสมมติบัญญัติเพราะไม่กำหนดรู้สมมติบัญญัตินั่นแหละมันจึงต้องพากันยึดมั่นอยู่ในนี้เมื่อยึดมั่นอยู่มันก็ไม่พ้นจากกิเลสหรือกองทุกข์ได้ท่านว่าอย่างนี้นะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยโยคะมายันติมัจจุโนเนี่ยก็เพราะไม่เห็นข้อเท็จจริงอย่างนี้มันจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ขั้นที่สองปัจจยปริคยานเมื่อมีรูปมีนามมันก็ต้องมีเหตุและผลตัวอย่างง่ายๆเช่นโยมอยากออกไปซื้อของตลาดนัดสนามหลวงในวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์สมมตินะใครเป็นคนอยากไปใจใช่ไหมโยมใช่ใจอยากไปแล้วใครเป็นคนลุกขึ้นจับสตางค์ถือสตางค์ไปซื้อของรูปอย่างนี้ใครเกิดก่อนกันใจใครเป็นเหตุใจเป็นเหตุใครเป็นผลรูปเป็นผลเนี่ยที่จริงมันมีเท่านี้มีรูปมีนามมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้วันยังค่ำคืนยังรุ่งใครจะรู้ไม่รู้ก็ช่างเขามีอยู่ของเขาอย่างนี้พร้อมมูลบริบูรณ์หมดเลย
นี้ท่านเรียกว่าสภาวะคือของที่มีจริงเป็นจริงทีนี้เราเรียนธรรมะมีเรียนรู้ข้อเท็จจริงของเขาว่ามันมีจริงอะไรกันแน่ก็มีจริงรูปนามเหตุผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลรูปเป็นเหตุนามเป็นผลมีเท่านี้ไม่มีมากกว่านี้เลยทั่วทั้งโลกก็มีรูปกับนามตอนนั้นคนไทย46ล้านทุกคนก็มีรูปกับนามประเทศจีน800ล้านก็มีรูปกับนามอินเดีย600ล้านเศษก็มีรูปกับนามไม่มีมากกว่านี้ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกนั่นเรียกว่าสัจธรรมเหมือนน้ำทะเลเมืองไทยก็เค็มเมืองอังกฤษเมืองยุโรปก็เค็มเมืองหมดเลยไม่มีแตกต่างกันนี่คือสภาวะที่เป็นจริงแท้ๆทางเรียกว่าสัจธรรมปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงๆญาณที่3สัมมสนญาณเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาโดยการคิดเอาเองและก็เกิดนิมิตต่างๆญาณนี้พิสดารทำให้คนหลงทางทำให้คนเข้าใจผิดในญาณนี้นะบางทีก็นั่งไปดูนรกนั่งไปดูสวรรค์นั่งไปดูเทวดานั่งไปดูพระธาตุเจ็ดแยกกีฬานั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าสารพัดอันนี้เขาเรียกวิปัสสนึกมันเกิดขึ้นในญาณนี้ญาณนี้เป็นญาณสำคัญหลอกให้คนหลงทางมากหลงอย่างไรผู้ปฏิบัติทราบญาณที่4อุทยพยานญาณนี้ดีเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% ถ้าใครถึงญาณนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญตายซะในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้ง100ปีญาณที่5พังคยานเห็นเฉพาะรูปนามดับไปฝ่ายเดียวเช่นสุดพองสุดยุบมันชัดตัวเบาญาณที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวญาณที่7อาทินวะเห็นทุกข์เห็นโทษร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดด้วยมีทุกข์มีโทษเยอะโรค5 16จำพวก9 10จำพวกมีพร้อมในกายของแต่ละคนญาณที่8นิพพิทาเบื่อหน่ายไม่เห็นมีอะไรที่น่าเอาไม่เห็นมีอะไรที่ดีไม่เห็นมีอะไรที่เป็นสาระมันเต็มด้วยกองมูดกองโคตรเหมือนกับเอาหม้อมูดมาตั้งเอาผ้าห่อนะแต่ว่าคนไม่พิจารณาไม่ปฏิบัติให้ถึงความเบื่อหน่ายมันก็ต้องเห็นเป็นของดีหลงติดอยู่ในสิ่งนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่ายังปัสสตินตังทิฏฐังยังทิฏฐังตังนปัสสติเห็นสิ่งใดพบสิ่งใดไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งใดไม่ใช่ว่าพบสิ่งนั้นพบสิ่งใดไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งนั้นเมื่อไม่เห็นอัปปสังพัชติมุนโหพัชมาโนนมุนจติเมื่อไม่เห็นก็หลงติดอยู่เมื่อหลงติดอยู่ก็ไม่หลุดพ้นนะท่านว่าอย่างเนี้ยเห็นสิ่งใดไม่ใช่ว่าพบสิ่งนั้นในรูปนามมันเห็นทุกวันทุกวันแต่ไม่มีปัญญาก็ชื่อว่าไม่ได้พบสิ่งใดก็ชื่อว่าไม่ได้เห็นสิ่งนั้นหมายความพบอยู่ทุกวันแต่มันก็ไม่เห็นด้วยปัญญาทีนี้เมื่อไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจสิมันก็ติดอยู่สิอัปปสังพัจจติมุนโหเพราะไม่เห็นนั่นแหละไม่เห็นอย่างนี้มันจึงหลงติดอยู่เมื่อหลงติดอยู่มันก็ไม่หลุดพ้นพัทธมาโนนมุนจติเมื่อติดอยู่นี้หลุดพ้นไม่ได้จะเห็นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็จะคลายกำหนัดเองจึงจะหลุดพ้นได้ต่อไปก็เกิดญาณ9ก็วนกวายอยากออกจากหนีอยากหลุดจากพ้นหาหนทางที่จะหลีกจะหลุดหนีเหมือนคนไปจับงูเห่าทอดแหไปหรือจับไปในน้ำนึกว่าเป็นปลาคอของงูเห่าตายมันเป็นงูเห่าแล้วจะทำร้ายก็หาอุบายเนี่ยหาอุบายที่จะคว้างมันหนีไกลๆก็จับเวียนให้มันอ่อนกำลังเวียนหลายๆรอบบนสิแต่คว้างไปไกลๆนู่นเลยโคตรหนีเลยมันอ่อนกำลังมันก็กัดไม่ได้อันนี้เหมือนกันหาหนทางที่จะหนีจะหลุดจะพ้นกวนกวายจิตใจเรียกว่าอยากออกจากหนีจากหลุดจากพ้นต่อไปก็เป็นญาณที่สิบปฏิสังขารญาณตอนนี้เข้มแข็งแล้วตั้งใจจริงปฏิบัติจริงไม่ท้อถอยต่อไปก็เป็นญาณที่สิบเอ็ดหนีไม่พ้นก็ต้องดูแหละทีเนี้ยดูรูปดูนามเกิดดับดูรูปเห็นกำหนดพองหนอเฉยเพลินเรียกว่าตอนนี้
อารมณ์เย็นสบายแล้วกิเลสมันเริ่มอ่อนกำลังแล้วไม่ค่อยรบกวนแล้วหาโอกาสรบกวนยากจิตใจของผู้นั้นก็จะรู้สึกเฉยเป็นส่วนมากวางเฉยแต่ลักษณะของการวางเฉยในที่นี้น่ะท่านแสดงไว้หลายในลักษณะของการวางเฉยที่เป็นสังขารุปิขยาเนี่ยมันจะมีทั้ง6อย่างนั่นแหละนะนันทินจะพยัญจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกำหนดรูปนามได้ง่ายที่สุดกำหนดไปสม่ำเสมอเรียบร้อยดีใจสบายปราศจากอุปสรรคทั้งปวงไม่กลัวไม่ยินดีมีใจเฉยๆอยู่กับรูปกับนามดูความเกิดดับเฉยอยู่สองไม่ดีใจไม่เสียใจมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่เผลอจากรูปจากนามสามวางเฉยอยู่กับรูปนามทั้งจำง่ายกำหนดสะดวกสบายดีผู้ปฏิบัติไม่ถึงจะทราบไม่ได้และจะอนุมานเอาเองไม่ก็ไม่ได้สี่สมาธิดีใจสงบแน่วแน่ไปได้นานๆดุจรถยนต์วิ่งไปบนถนนลาดยางดีๆฉะนั้นผู้ปฏิบัติรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปก็มีและไม่อยากไปไหนไม่อยากพบเห็นใครไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนิวรณ์ทั้งหลายก็สงบลงไปไม่มีมารบกวนข้อ5ยิ่งนานยิ่งละเอียดยิ่งประณีตดุจคนร่อนแป้งยิ่งร่อนนานก็ยิ่งละเอียดฉะนั้นรูปนามไม่ค่อยเห็นชัดแต่กำหนดได้ดีกำหนดได้อย่างสบายมีใจสงบดีเป็นที่สุด6ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่มีอะไรมารบกวนถึงจะมีเสียงมารบกวนก็ไม่รู้สึกฟุ้งซ่านไม่รู้สึกรำคาญใจจะอยู่กับรูปนามเป็นส่วนมากใจแคบเข้ามาอุปมาเหมือนยางที่ดึงยืดออกไปพอวางก็หดเข้ามาฉะนั้นเวทนาไม่รบกวนกำหนดได้เพลิดเพลินสบายดีมีใจสงบยิ่งนักและได้มีโอกาสพบเห็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งในโอวาทานุสาสแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนเคยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเป็นเหตุให้ตนหนักแน่แก่ใจของตนเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นวิเศษจริงๆทรงไว้ซึ่งคุณค่าอันสูงส่งควรแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วจะเป็นเหมือนกับไม่ได้เข้าใกล้แก่นแท้ของพระศาสนาเลยนอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หายไปจะหายไปได้โดยเด็ดขาดบ้างเช่นโรคอัมพาตโรคประสาทโรคเฮิร์ตโรคกระเพาะโรคความดันโลหิตสูงโรคลมบ้าหมูเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถึงสังขรุปิกขยันแล้วโรคเหล่านี้อาจหายไปเลยก็มีเป็นเพียงหายไปชั่วคราวก็มีแต่การปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะรักษาโรคอย่างนี้มุ่งรักษาโรคภายในคือกิเลสแต่โรคภายนอกก็เป็นผลพลอยได้ไปด้วยการกำหนดคลายความขมักขม้นคลายความตึงเครียดลงไปบ้างแต่สามารถกำหนดได้ง่ายไม่จำต้องส่งจิตไปหาอารมณ์ดังที่เคยปฏิบัติมาสามารถกำหนดอารมณ์ได้สม่ำเสมอไม่จำกัดว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีเมื่ออารมณ์ปรากฏขึ้นก็สามารถกำหนดได้ทันทีความเพียรไม่ลดไม่ถอยลงไปคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมออยู่อุปมาเหมือนคนขับเกวียนเทียมเกวียนได้โคคู่เมื่อโคลากเกวียนไปยังสม่ำเสมอกันดีแล้วนายสารถีก็นั่งจับเชือกเฉยอยู่ฉะนั้นจิตไม่แลกออกไปหาอารมณ์แน่วแน่อยู่กับรูปนามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถใดๆผู้ปฏิบัติเข้าใจมันนั่งประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแต่ที่แท้แล้วนั่งได้นานอยู่จิตใจไม่หวนกลับไม่วกไม่เวียนไม่ซ่านไปในภพในภูมิคงเหลืออยู่แต่ความวางเฉยหรือความเป็นของสะอิดสะเอียนเปรียบเหมือนหยาดแหน่งน้ำในใบบัวอันอ่อนลงย่อมไม่หวนกลับไม่วกกลับไม่เวียนไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นแหละเปรียบเหมือนขนไก่หรือเอ็นกระด้างที่บุคคลเอาใส่ลงไปในไฟย่อมหดย่อมหูม้วนเข้ามาไม่คลี่ออกไปฉันใดใจของนักปฏิบัติเมื่อถึงอย่างนี้ก็ย่อมเป็นอย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสังขารุปิขยานนี้แก่กล้าแล้วก็จะแล่นตรงไปสู่พระนิพพานหากก็ยังไปไม่ได้ก็จะต้องกลับมามีรูปนามเป็นอารมณ์อีกดุจกาของพวกพ่อค้าทะเลหรือพวกพ่อค้าทะเลเมื่อจะออก
เรือต้องจับกาไปด้วยสมัยก่อนเพื่อปล่อยให้บินแล้วคอยสังเกตดูทิศทางที่ตนจะไปถ้ากานั้นบินไปจากปลายเสากระโดงไปตามทิศถ้าเห็นฝั่งก็จะบายหน้าไปหาฝั่งทันทีถ้าไม่เห็นก็จะต้องบินกลับมาหาเสากระโดงนั่นอีกฉันใดผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นเหมือนกันละความหวาดหวั่นละความยินดีวางเฉยในการพิจารณารูปนามย่อมตั้งอยู่ด้วยอำนาจอนุปัสสนาสามอย่างย่อมถึงความเป็นโมกขมุขสามอย่างนี่แหละเรียกว่าเป็นลักษณะของญาณที่11ต่อจากนั้นก็เข้าเขตญาณที่12อนุโลมญาณสามารถจะเห็นอริยสัจ4ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นรูปนามดับลงไปตอนไหนจับได้ชัดเป็นปัจจุบันแท้ต่อจากนั้นก็จะทิ้งรูปนามเข้าเขตโคตรภูญาณเพราะว่าญาณครอบโคตรอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันเหมือนเราเข้าประตูบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านขาหนึ่งอยู่นอกบ้านจะว่าคนนี้อยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงอยู่ในระหว่างกลางโคตรประภูเหมือนกันอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันแต่ยึดนิพพานเป็นลมนั่งขณะจิตแล้วต่อจากนั้นมรรคญาณตัวนี้สำคัญญาณที่จะตัดกิเลสขาดคือมรรคญาณเมื่อถึงญาณนี้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เข้าพร้อมกันแล้วที่เลยขาดตรงญาณนี้ถึงครั้งแรกขาดไป5ตัวโลภะ4โมหะ1คือวิจิกิจฉาต่อจากนั้นเป็นผลญาณ2ขณะจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์3ขณะจิตบ้างต่อจากนั้นปัจเจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเหลือท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งถ้าตอบย่อๆเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นผัสสะรักเห็นมรรคผลนิพพานก็กินความหมดตอบกลางๆวิปัสสนาแปลเห็นแจ้งเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์7ขั้นก็กินความหมดถ้าตอบพิสดารวิปัสสนาแปลเห็นแจ้งเห็นปัญญา16ขั้นดังที่กล่าวมานี้จนถึงปัจเจเวคขณญาณปัจเจเวคขณญาณมี19ของพระโสดามี5พิจารณากิเลสทีละที่เหลือมรรคผลนิพพานของพระสกิทาคาก็มี5เท่ากันของพระอนาคาก็มี5เท่ากันแต่ของพระอรหันต์มี4เพราะกิเลสที่เหลือไม่มีท่านละได้หมดแล้วก็วิจารณากิเลสทีละได้แล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานจึงเหลือ4ก็เป็นปัจเจเวคขณญาณ19จบลงไปแล้วบรรยายคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นอย่างไรเห็นอะไรกันแน่ถ้าท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์มีพระชนมายุ80ปีอายุได้29ปีทรงเสด็จออกแสวงหาทางไปนิพพาน6ปีจึงได้พบทางสายกลางคือทางไปนิพพานนี้เมื่อพบแล้วพระองค์ก็เที่ยวเทศนาว่าการให้ตำเป็นทานพระสาวกถึง45ปีจึงได้ปรินิพพานคำสั่งสอนของพระองค์นักปราชญ์รวบรวมพิมพ์ไว้เป็นหนังสือ45เล่มเราเรียกว่าพระไตรปิฎกแบ่งเป็น3หมวดหมวดที่1วินัยปิฎก8มี8เล่มมีเนื้อหาสาระ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นก็คือศีลศีลมีหน้าที่ปราบกิเลสอยากที่จะล่วงออกมาทางกายกับปากปิฎกที่2เรียกว่าพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรมี25เล่มตั้งแต่เล่ม9ถึงเล่ม33มีเนื้อหาสาระ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้แก่สมาธิสมาธิมีหน้าที่ปราบกิเลสกลางได้แก่นิวรณ์ทั้ง5พระอภิธรรมมี12เล่มตั้งแต่เล่ม34ถึง45มีเนื้อหาสาระ 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นก็คือปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาปัญญามีหน้าที่ปราบอนุสัยกิเลสแต่เมื่อย่อที่สุดพระองค์ย่อก่อนนิพพานเหลือข้อเดียวคืออัปปมาทะความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองชื่อว่าไม่
ประมาทเพราะมีสติอยู่ทุกๆขณะพระองค์จึงได้ตรัสว่าอัปปมาทินสัมปาทิฏฐาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมดังนี้อาตมภาพได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติวิปัสสนาวันนี้ไขหรืออธิบายคำว่าวิปัสสนาอย่างเดียวก็จบแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งในโอกาสต่อไปนี้อาตมาก็จะได้บรรยายคำว่าวิปัสสนาสืบต่อไปในกันที่สองคำว่าวิปัสสนากันต้นวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นตอบย่อๆเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นปัจจัยรักเห็นมรรคผลนิพพานจบไปแล้วกันที่สองวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิสุทธิเจตวันนี้จะอธิบายวิสุทธิเจตส่วนภาคปฏิบัติจะเดินโยกมนั่งอย่างไรนั่นก็ว่ามาแล้ววันนี้อยู่จะงดเอาผลซะก่อนเอาตัวหนังสือวิปัสสนาแปลว่าเห็นแก้งเห็นอะไรเห็นวิสุทธิเจตเห็นวิสุทธิวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้มีอยู่เจ็ดขั้นเจ็ดอย่างเราเรียกว่าวิสุทธิเจตพระปุณณมันตานิบุตรกับพระสารีบุตรถามกันปุจฉาวิสัชนาธรรมะกันโต้ตอบกันท่านให้อธิบายว่าวิสุทธิเจตเนี่ยเหมือนคนขึ้นรถเจ็ดคันหรือเจ็ดผัดผัดนั้นผัดนี้เราขึ้นคันนี้แล้วลงคันนี้ขึ้นคันนั้นต่อไปถึงเจ็ดคันจึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปการปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกันต้องขึ้นรถคือวิสุทธิถึงเจ็ดวิสุทธิจึงจะถึงนิพพานได้วิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์มีเจ็ดขั้นเจ็ดอย่างหนึ่งศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์สองจิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์สามทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์สี่กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยมีความเห็นกังขาวิตนาวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือข้ามพ้นความสงสัยเสียได้ห้ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นว่าทางนี้มันถูกทางนี้มันผิดละทางผิดยึดทางถูกต่อไปหกปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ยานต่ำถึงยานสูง 7. ญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือมรรคอันนี้อธิบายจะให้จบในกันเดียวคำว่าศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์นั้นหมายความแค่ไหนคนที่ไปฆ่าคนตายมาไปฆ่าควายตายมาไปฆ่าวัวตายมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตายมาแล้วจะมานั่งกรรมฐานได้ไหมได้นั่งได้ศีลจะบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ได้เอ๊ะเขาไปฆ่าสัตว์มาเนี่ยมันเป็นคนละอันนะโปรดเข้าใจให้ถูกศีลที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นมันคนละวาระเสร็จไปแล้วแต่เมื่อเขามาเริ่มเดินจงกรมเรื่องนมัสการนี่ศีลเกิดแล้วศีลนั่นนี่เป็นศีลในมรรคหมายเอาคนละขั้นคนละอย่างไม่ใช่คนที่ฆ่าคนตายจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเจริญมรรคผลนิพพานได้เว้นอนันตริยกรรม5ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าฆ่าพระอรหันต์ยังสงให้แตกกันยังพระโลหิตให้ของพระพุทธเจ้าให้ห่อ5อย่างนี้ห้ามมรรคห้ามผลชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้แน่แต่ว่าชาติต่อไปก็หมดบาปหมดกรรมมาได้พระเทวทัตน่ะยังได้เป็นพระปัจเจกจะฆ่าพระพุทธเจ้าทำพระโลหิตให้ห่อตกนรกแล้วแต่พ้นจากนรกจะได้เป็นพระปัจเจกของพุทธเจ้าอันไม่ห้ามผู้ที่เป็นพระปัจเจกก็ต้องเนมักได้ผลจึงจะเป็นได้รองจากพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่น้อยนางกุลดลจีสีเถรีฆ่าผัวตายพระผัวลงเหวศีลนางก็ไม่บริสุทธิ์ที่แต่อย่างนั้นแต่นางไปเจริญกรรมฐานได้เป็นพระอรหันต์ตามพระธาธิกโจรฆ่าโจร45ปี
มื่อ50ปีเป็นนายพิชฌาตใหญ่แต่ก็เจริญกรรมฐานก็ได้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นศีลบริสุทธิ์ในที่นี้เป็นศีลในมรรค8เช่นพระองคุลิมานเนี่ยก็ฆ่าคนตายมา999คนเท่าที่นับได้นับไม่ได้ก็มากกว่านั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้มันต้องเข้าใจให้ถูกไอ้ศีล5ศีล8ศีล1027ที่เรารักษาอยู่นี้พอเราเริ่มเดินกลมเริ่มนั่งกรรมฐานศีลในมรรคเนี่ยเขาเกิดได้แล้วถึงจะไม่สมถานก็เกิดได้เราสังเกตดูง่ายๆที่เราเดินโยงกลมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยกายกรรม3วจีกรรม4บริสุทธิ์มั้ยมันไม่วินาทีแรกที่เริ่มเดินนั่นแหละศีลเริ่มมีแล้วกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นี้เป็นศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่มีเลยเริ่มตั้งวินาทีนั่นเป็นต้นไปพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่มีนี่เป็นศีลในมรรค8เริ่มมีแล้วจึงชื่อว่าเป็นศีลวิสิทธิ์ไม่ขาดตกปกป้องไม่ด่างไม่พร้อยเขามีของเขาสองจิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์หมายถึงสมาธิได้แก่คณิกะสมาธิขณะนั้นเป็นคณิกะสมาธิแล้วเกิดขึ้นแล้วสำหรับวิปัสสนานี่ใช้คณิกะสมาธิเท่านั้นไม่ใช้สมาธิสูงเลยเพราะว่าสมาธิสูงไปไม่เห็นพระไตรลักษณ์คณิกะสมาธิจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนแจ่มแจ้งได้ถ้าเลยนั่นไปแล้วมันเป็นอุปจารกับอัปปนาแล้วก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจำเป็นต้องขยับลงมาในวิสุทธิมหาดีกาหน้า15ท่านว่าไว้ชัดเลยนะหิคณิกะสมาธิงวินาวิปัสสนาสัมภวติแปลว่าจริงอยู่วิปัสสนาเนี่ยถ้าเว้นคณิกะสมาธิจะแล้วสำเร็จไม่ได้ดังนั้นจิตวิสุทธิก็คือคณิกะสมาธิในที่นี้เป็นภาวนาพองเนาะยุบเนาะใจอยู่กับพองกับยุบนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ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 เกิดขึ้นได้แล้ว 3. ทิฏฐิวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ทิฏฐินี่แปลว่าเป็นชื่อของปัญญาทิฏฐิวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์มีทิฏฐิอันบริสุทธิ์คือทิฏฐิตัวนี้แปลว่าความเห็นความเห็นในนี้เป็นชื่อของปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐินี่เป็นเห็นผิดก็มีนะมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอันนี้เติมมิเอาไปข้างหน้าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแต่อันนี้เห็นถูกทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์ทิฏฐิแปลความเห็นวิสุทธิบริสุทธิ์หรือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเห็นถูกก็ได้ทีนี้ทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นถูกเห็นความบริสุทธิ์นี่เห็นอะไรก็คือเห็นรูปกับนามนั่นเองในใจยานที่หนึ่งที่แยกรูปกับนามออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามจะต้องเข้าใจให้ถูกนั่นล่ะแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วปัญญามันจะเกิดพอเห็นอ๋อมันไม่มีอะไรเลยในโลกทั้งโลกมันก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิข้อที่4กังขาวิตรังวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยเสียได้มีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้เห็นอะไรเห็นเหตุและผลของรูปและนามเพราะรูปนามเนี่ยมันมีเหตุมีผลของกันและกันอยู่เสมอเสมอเกิดแต่เหตุดับเพราะเหตุทั้งนั้นลองดูสิอย่างหูได้ยินเสียงเนี่ยมีเหตุกี่อย่างถ้าหลักปริยัติแล้วก็มีเหตุ4 1ประสาทหูโยมดีจึงจะได้ยินเสียงอัตมา2ศรัทธารุ่งคือเสียงของอัตมามาหาหูโยมแล้ว3โยมไม่ได้ปิดหูไว้4โยมสนใจฟัง5ไม่ยินมันก็เกิดขึ้นนี่สภาวะของเขามีอยู่อย่างนี้นี่คือเหตุคือปัจจัยที่ให้เกิดเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีเกิดอีกดับอีกรู้อย่างนี้แหละอันนี้เราว่าเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุแล้วก็ดับไปเพราะเหตุเวทมาเหตุภวังนั่นแหละทำทางไหนเราได้เกิดแต่เหตุทำเหล่านั้นมันดับไปเพราะเหตุมันดับสยานที่3เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธิที่3เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์กังขาวิตรณวิสุทธิได้แก่ยานที่2ทิฏฐิวิสุทธิได้แก่ยานที่1
กังขาวิตนาวิสุทธิได้จะยานที่สองยานที่สองก็ปัจจยะปริคยานรู้เหตุและผลของรูปและนามนั่นเองไงเมื่อใครถึงยานสองก็ถือว่าถึงวิสุทธิข้อที่สี่แล้วใครถึงยานหนึ่งก็จะถึงวิสุทธิข้อที่สามแล้วจบแล้วทีนี้ต่อไปวิสุทธิข้อที่ห้ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้ว่าทางนี้มันถูกทางนี้ผิดแล้วทิ้งทางผิดยึดทางถูกต่อไปในยานนี้ได้แก่อุปกิเลส10ข้อเกิดขึ้นมาเมื่อยานนี้แก่กล้ายานที่3แก่กล้าเข้าเขตยาน4อ่อนๆเมื่อถึงยาน4อ่อนๆมันต้องเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้ออุปกิเลส10ข้อน่ะคืออะไรโอภาสแปลว่ารัศมีหรือแปลว่าสีโอภาสมันมีสีขาวสีเหลืองสีแดงก็ได้โอภาสแปลว่าแสงสว่างมีแสงสว่างเท่าหิ่งห้อยก็มีเท่าไฟฉายก็มีเท่าตารถยนต์เท่าตารถไฟก็มีสว่างจนทั่วห้องจนมองเห็นตัวเองก็มีคล้ายกับห้องไม่มีฟ้าปิดก็มีคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าสว่างจนเห็นประตูมันเปิดออกเอามือไปปิดบ้างลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างบางทีสว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆเห็นสวนดอกไม้สีต่างๆเฮ้ยสดงดงามดูเพลินนี่เขาเรียกนิมิตมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอำนาจแห่งแสงสว่างที่เรียกว่าโอภาสบางทีเห็นทะเลตั้งยอดก็มีตัวอย่างพระเทระสองรูปรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นก็มองเห็นดอกไม้ที่ลานพระกิดีแล้วบอกเพื่อนมาดูรูปเพื่อนดอกไม้งามจังเลยอีกองรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งยอดหนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนมาดูอันนี้เขาเรียกโอภาสเป็นอุปกิเลสไม่ใช่ของสูงมันอยู่ในยานที่สามเขาเขียนยันที่สี่อ่อนๆนะทีนี้ต่อไปบางคนก็เห็นแสงสว่างพุ่งออกจากร่างกายจากหัวใจของตัวเองบางทีสว่างจนนิรมิตเป็นรูปภาพได้มีอาจารย์องค์หนึ่งนิรมิตให้ศิษย์ดูแต่ตัวเองกลัววิ่งหนีลูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้คือท่านเข้าใจผิดท่านนึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านฝึกสมาธิบ่อยๆพอไปถึงตรงนี้ท่านละมิตรให้เป็นอะไรก็ได้เพราะชำนาญมีวสีแล้วลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ฝึกสมาธิมาโอ้คุณผมฝึกทุกวันนั่นแหละคุณอยากจะดูอะไรอ่ะผมอยากจะดูช้างครับอ้าวอาจารย์เข้าให้จะดูช้างลูกศิษย์ก็เท่าถาตามพอช้างยืนอยู่ลูกศิษย์บอกอาจารย์ให้เอางวงสอดเข้าในปากให้มันร้องให้มันวิ่งมาพอช้างวิ่งมาลูกอาจารย์องค์นั้นเปิดเลยลุกขึ้นหนีเลยวิ่งหนีเลยลูกศิษย์จับชายจีวรไว้พระอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวช้างครับเลยสะดุ้งเลยได้สติเลยนึกว่าตัวถึงแล้วที่แท้ยังไม่ได้ถึงเนี่ยถ้าพระอรหันต์ไม่มีกลัวแล้วนะอย่างนี้ก็เพราะอำนาจโอภาสคือรัศมีมันเกิดขึ้นในยานที่สามอย่างแก่เข้าเขตยานที่อ่อนๆทำให้หลงทางนี่บางคนก็พบปีติเนี่ยปีติเรียกว่าคุตตกาปีติปีติเล็กๆน้อยๆก็มีคณิกาปีติปีติชั่วขณะก็มีโอกันติกาปีติปีติเป็นพักๆก็มีอุเพงคาปีติปีติอย่างรอบผลก็มีพรณาปีติปีติซาบซ่านก็มีปีติแต่ละอย่างมีอธิบายย่อยๆเช่นคุตตกาปีติมีสีขาวเยือกเย็นขนลุกมึนตึงหนักๆน้ำตาไหลตัวชาตัวใหญ่บางทีแขนยาวขายาวฟันยาวคณิกาปิติมีสีแดงแดงอ่อนอดดังๆเกิดในจักรุตวานรุจสายฟ้าแลบเป็นประกายดังตีเหล็กไฟแสบทั่วกายกายแข็งเป็นนางแมลงเม่าจับไต่ตามตัวร้อนตามตัวหัวใจสั่นขนลุกขนชันบ่อยๆอันนี้เป็นลักษณะของคุตตกาปิติโอกันติกาปิติตัวไหวตัวโยกตัวเอ็นตัวเอียงสะบัดมือสะบัดเท้ามีอาการสั่นๆและบางทีก็
มีอาการสูงสูงต่ำต่ำคล้ายเตียงจะคว่ำเคลื่อนไส้ดุจจะอาเจียนบางทีก็อาเจียนออกมาเลยก็มีบางทีเป็นดุจจะละลอกซัดสันระรัวดุจจะไม้ปักในน้ำไหลมีสีเหลืองอ่อนสีดอกตบกายโยกไปโยกมามีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวบางครั้งมีอาการวูบวับมาจากข้างล่างมาจูบวับมาจากข้างบนบางทีคล้ายๆเล่นโต้เคลื่อนอยู่ในน้ำบางทีจะรู้สึกร่างกายเราผิดปกติถ้าอุเพงคาปีติเราจะกายมันสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยคันยุบยิบจะไรไต่ตามหน้าตามตัวลงท้องท้องเดินเป็นเบ็ดบางทีสะโพกไปข้างหน้าบางครั้งสะโพกไปข้างหลังบ้างบางทีคล้ายคนผลักบ้างหน้าขมันลงไปบ้างทีก็คล้ายกับคนจับศีรษะหมุนไปหมุนมาบ้างบางทีทำปากงับงับอ่าปากบ้างหุบปากบ้างตัวไหวตัวโยกตัวเอ็นตัวเอียงดุจลมพัดต้นไม้บางทีหกเขมรถล่มไปเลยบางทีกระโดดขึ้นปลิวไปบางทีกระดุกกระดิกยกแขนยกเท้าการเอื้อมเงื้อมไปข้างหน้าข้างหลังบ้างบางทีมือที่อยู่ในท่าหงายคล้ายมีคนมาจับคว่ำลงไปเมื่อนั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกมีอาการโอนไปเอ็นมาเหมือนต้นอ้อที่ลู่ไปตามลมอันนี้เป็นลักษณะของปีติทั้งนั้นทำไมเคยพบเคยเห็นกันนึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นของมีอยู่เป็นของเป็นไปอยู่นอกจากนั้นก็มีพารณาปีติมีอาการสู้เยือกเย็นเป็นพักๆอันนี้เป็นลักษณะของปีติบางทีก็เกิดปัสสัทธิเงียบจุดจะเข้าผลสมาบัติบางทีก็มีความสุขมากบางทีก็ยินดีมากบางทีก็อยากพูดมากภูมิอกภูมิใจบางทีก็เกิดศรัทธาเชื่อเลยเลื่อมใสอยากให้คนทุกคนมาเข้าปฏิบัติอยู่บ้างอยากจะชวนคนโน้นชวนคนนี้ออกจะพูดมากไปหน่อยในถึงอย่างนี้นะบางคนก็อยากทำบุญทำทานบางคนก็นึกถึงคุณคุณของผู้ชวนจนมาเข้าปฏิบัติอยากจะนำของไปถวายครูอาจารย์อยากจะออกบวชอยากจะอยู่นานๆไม่อยากอดไม่อยากออกง่ายอยากจะไปอยู่ในที่เงียบสงัดบ้างเกิดศรัทธาเชื่อเริ่มใสบางทีก็ปักใจเชื่อเลยทีเดียวว่าธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นี้เป็นธรรมะที่วิเศษที่สุดแล้วไม่มีธรรมะใดจะเปรียบได้บางทีก็อยากไปประกาศโฆษณาธรรมะบางทีก็รู้สึกสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำพร่ำสอนอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เห็นโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยบางคนก็ขยันมากเกินไปจะยุบไม่ได้เป็นอังคารเพราะอาจจะทำให้ผู้นั้นขาดสติตายก็เป็นได้เพราะขยันคนก็ตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายไม่ท้อถอยมุ่งหวังจะเอาสำเร็จให้ได้ภายเดียวบางคนก็มีความเพียรกล้าเกินไปแต่สติสัมปชัญญะอ่อนบางคนก็ขยันลุกขึ้นปฏิบัติบางคนก็มีความบากบั่นไม่ท้อถอยไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องมีใครบอกขยันเองโดยธรรมชาติมีความพยายามดีประคองใจไว้มั่นคงไม่ยอมให้เสียเวลาไม่อยากพูดจากับใครๆเลยไม่ยอมหยุดยั้งทางการปฏิบัติอยากปฏิบัติจริงๆไม่อยากให้ใครมารบกวนเวลาเลยนี่แหละคือลักษณะของปิติทั้งนั้นที่กล่าวมาเนี่ยบางทีก็เกิดสติมันเกินไปชอบไปพิจารณาเรื่องอดีตกับอนาคตเสียแต่ว่าในขณะนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องลึกชาติได้บางทีคิดจะส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลยิ่งกว่าคนที่เป็นอยู่นี้บางทีจะรู้สึกว่าใจคอไม่กระวนกระวายสบายและบางทีก็พอใจจะเห็นรูปคนจะเห็นเทวดาจะเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นนิมิตต่างๆเพื่อนเห็นเราไม่เห็นก็อยากเห็นที่แท้มันดีนะไม่เห็นนะนี่เป็นลักษณะของอุปจิเลสมันเกิดขึ้นในยานที่เกิดขึ้นในยานที่3อย่างแก่เข้าเขตยานที่4อ่อนๆนะอันนี้เป็นวิสุทธิข้อที่5นี่แหละที่เรียกมัคคามัคคะรู้ทางถูกรู้ทางผิดสำคัญตรงนี้ถ้าใครไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าหลงทางแต่ถ้าใครเห็นแล้วกำหนดเห็นน้องให้หายหมดนั่นแหละจึงจะเป็นมัคคะแปลว่ารู้หนทางถูกแล้วนี้เป็นวิสุทธิข้อที่5ข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับลำดับก็หมายความว่าลำดับในที่นี้คือลำดับของญาณผู้นั้นจะต้องมีญาณเกิดขึ้นตั้งแต่ญาณที่4ญาณที่5
ยานที่6ที่7ที่8ที่9ที่10 11 12รวม12ยานนี้เรียกว่าเขตวิสุทธิที่6ยานที่4เห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัด 50% ยานที่5เห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวยานที่6เห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวยานที่7เห็นทุกข์เห็นโทษยานที่8เบื่อหน่ายยานที่9ใจกลกวายยานที่10ใจเฉ่งแข็ง11ใจเฉย12เห็นอริยสัจ4ชัด13หน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ตั้งแต่ยาน1ถึง12นี้เขาเรียกว่าเป็นวิสุทธิข้อที่6ยานที่4อุทยพยานก็อยู่ในเขตวิสุทธิที่6ยานที่5พังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวก็อยู่ในวิสุทธิที่6ยานที่7อาเทวะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปเป็นนามก็อยู่ในวิสุทธิที่6อาทินวานเห็นทุกข์เห็นโทษนิพพิทายานเบื่อหน่ายมุนกิตุกัมมิตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นปฏิสังขายานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงสังขารุปเปขยานใจเฉยสบายอนุโลมยานเห็นอริยสัจสี่ชัดอันนี้ก็อยู่ในเขตของวิสุทธิข้อที่6ทั้งนั้นเรียกว่าปฏิปทาญาณสัจนวิสุทธิจบลงไปแล้วทีนี้วิสุทธิข้อที่7อันนี้สำคัญวิสุทธิข้อที่7เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์นี่หมายเอามรรคสี่โสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคนั่นแหละเรียกว่าวิสุทธิข้อนี้เริ่มตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปเมื่อผู้ใดปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันผู้นั้นก็ชื่อว่ามีแล้วผ่านโสดาปัตติมรรคไปแล้วโสดาปัตติผลแล้วอันนี้เป็นวิสุทธิข้อที่7เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดแล้วญาณทัศนวิสุทธินี่มีถึง4โสดาปัตติมรรคก็ใช่สกิทาคามีมรรคก็ใช่อนาคามีมรรคก็ใช่อรหัตตมรรคก็ใช่เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิเท่านั้นจนบาลีว่าจะตูสุมัคคีสุเป็นญาณทัศนะทีนี้วิปัสสนาแปลว่าเห็นแก้งก็คือเห็นวิสุทธิ7 1ศีลบริสุทธิ์2จิตบริสุทธิ์3ทิฏฐิบริสุทธิ์4ขำพ้นความสงสัย5รู้ทางถูกทางผิดละทางผิดยึดทางถูกต่อไปข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับหมายความว่ายานที่4ยังแก่และที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10 11 12 9ยานนี้เกิดขึ้นมาในยานทั้ง9นี่แหละถือว่าเป็นเขตของวิสุทธิข้อที่6ย่อมารวมกันหมดเรียกง่ายๆว่าวิสุทธิที่6คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีข้อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับจบลงไปแล้วทีนี้ส่วนวิสุทธิข้อที่7วิสุทธิที่1ถึง6เป็นโลกิยะวิสุทธิที่7เป็นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วยึดนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดตรงนี้เมื่อกิเลสขาดแล้วก็สบายปิดประตูอบายแล้วบรรยายคำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแก้งปัสสนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาในกันแรกวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นผัสสะรักเห็นมรรคผลนิพพานจบไปแล้วกันที่2วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิสุทธิ7ก็อธิบายวิสุทธิ7ซะว่าจะไปเห็นแจ้งชัดตรงไหนญาติโยมก็คงพอจะเข้าใจได้แล้วท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ได้บรรยายถึงเรื่องวิสุทธิ7ในวิสุทธิ7นี้พระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรท่านได้ตั้งปัญหาถามกันว่าไปนิพพานมันเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับขึ้นรถ7คันเราขึ้นคันนี้ลงแล้วไปขึ้นคันนั้นต่อขึ้นลงแล้วขึ้นคันนั้นต่อถึง7คันนี้จะถึงแต่ว่าถึงนิพพานด้วยคันที่1ก็ไม่ใช่ด้วยคันที่7ก็ไม่ใช่แต่อาศัยคันนี้1คันนี้2 3 5 7อาศัยซึ่งกันและกันไปวิสุทธิที่7ก็เหมือนกันต้องอาศัยกันทิ้งกันไม่ได้จะเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเป็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งเห็นชัดก็ต้องเห็นอย่างนี้แหละเห็นอย่างอื่นจากนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว
ในระหว่างเข้าพรรษาญาติโยมได้สำรวจตัวเองหรือยังขณะนี้ก็ออกพรรษาปรนามาแล้วแก่นของคนน่ะเราได้บ้างหรือยังอะไรเป็นแก่นของคนทั้งพรรษาออกมาแล้วพ้นแล้วนะลองตรวจดูสิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสารธรรมสารธรรมธรรมะที่เป็นแก่นของคนมีอยู่5ข้อ1ศรัทธา2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาญาติโยมมีหรือยังข้อที่2ตรวจดูอีกอริยสัจ7ประการมีมั้ยอริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือหิริกับลายบาปอุตตปะคงกลัวบาปอริยทรัพย์คือสุตตะการสัตตตับฟังอริยทรัพย์คือการบริจาคอริยทรัพย์คือปัญญาเป็นข้อที่เกิดของเรามีไหมถ้าญาติโยมมีแล้วก็ภูมิใจเบาใจไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วอันนั้นเราก็เชื่อว่าเตรียมตัวของเราพร้อมแล้วเสมอนี่เป็นลักษณะของคนผู้ไม่ประมาททีนี้ต่อไปการปฏิบัติธรรมของเราที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นยังไงได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็ควรจะไปหาครูบาอาจารย์ให้เช็คให้ตรวจดูให้มันขัดข้องตรงไหนจึงจะได้ผลดีขึ้นทำอะไรไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ดีนะจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์บางทีเรานึกว่าเรารู้ดีไม่ต้องหาครูอาจารย์ดังนี้เข้าใจผิดนะโบราณเราถือนะจะเรียนหนังสือต้องขึ้นครูซะก่อนต้องมีครูอาจารย์เพื่อกันพลาดกันอะไรต่างๆสิบรู้ไม่เท่าตาเห็นสุดตาเห็นไม่ต้องมือคำสิบมือคำก็ไม่เท่าชำนาญสิบลูกเคยก็ไม่เท่าพ่อตาที่โบราณธรรมะมันถูกของนั่นนะดูนักเรียนทีเรามีเงินเสียค่าโรงเรียนซื้อหนังสือมาแล้วต้องไปจ้างครูสอนที่โรงเรียนอีกนะถ้าไม่ไปก็สู้คนที่เขาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจะเป็นต้องมีครูท่านสาธุชนญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมภาพได้บรรยายถึงคำเพียงย่อๆว่าวิปัสสนาแปลและหมายความว่าอย่างไรแปลแล้วไปอีกหมายความหมายความแล้วหมายความอีกจนกว่าญาติโยมจะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ปูจะเบื่อปูยังไม่เข้าใจก็คงมีนะวันนี้กันแรกขยายความว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นปัตตลักษณ์เห็นว่าอนิพานกันที่สองวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นวิสุทธิเจตก็แก่วิสุทธิคือความบริสุทธิ์ไปถึงเจตขั้นศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์แล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิ์ได้เจตญาณที่หนึ่งกังขาวิตรณวิสุทธิความพ้นความสงสัยได้เจตญาณที่สองมัคคามัคคยานทัศนสุทธิมีความรู้ความเห็นอมรสุทธิเห็นว่าทางนี้ถูกทางนี้ผิดได้แก่ในแก่มัคคามัคคยานทัศนสุทธิก็คือยานที่3อย่างแก่เข้าเขียนยานสิอนนปฏิปทายานทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอมรสุทธิก็ได้แก่วิสุทธิที่6นั่นเองเริ่มตั้งแต่ยาน4 5 7 8 9 10 12 9ยานนี้เป็นเขตของวิสุทธิข้อที่6วิสุทธิข้อที่7ก็ได้แก่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นจนถึงอรหัตตมรรคเป็นประโยชน์สารตอนนี้ก็ยุติก่อนจะยุติก็ได้เจริญพรให้ญาติโยมทราบบันทึกเทศต่างๆเป็นสั้นๆมนเล็กๆอ่ะคัดเสร็จแล้วน่ะคุณค่าของคนวิปัสสนาเบื้องต้นอานิสงส์การเจริญวิปัสสนาทางชีวิตพิสูจน์นรกพิสูจน์สวรรค์พิสูจน์โลกนี้พิสูจน์โลกหน้าพิสูจน์โลกก่อนพิสูจน์นิพพานทางไปนิพพานบ่อยๆนำดีตามดีคนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทำอย่างไรจึงจะได้จับชายจีวรของพระพุทธองค์ทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรหรือพระศรีอานมันไม่มีบารมีไม่แก่จันแท้ของพระพุทธศาสนาหลักธรรมสำคัญของคนครองเรือนอานิสงส์ทอดกฐินและถวายบริวารกฐินหนึ่งเดือนหน้ากฐินแล้วนะเมตตาบารมีอริยสัจสี่อานิสงส์ทอดผ้าป่าเลยกฐินก็มีผ้าป่าเพชรในดวงใจคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงข่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขวิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบันนี้พุทธพยาบาลพ่อบุญเตรียมพร้อมก่อนตายตรงตกไกลกังวลสายกรรมพุทธบูชาไขหนอข้อของใจบารมี30ทัศธรรมจักรกบฏนสูตรปฏิจจสมุปบาทที่2คุณค่าของการปฏิบัติธรรมเทศน์หน้าอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดธรรมะกับการได้ชีวิตใหม่เทศสอนพระบวชใหม่3เดือนไปในพรรษาธรรมเจดีย์อย่างไปทางนี้อดทนเจ็ดที่สุดที่เจ็ดปัญหา
เรื่องพองน้อยยุบน้องเอามาจากไหนไขปัญหาได้กินน้องไม่มีโยนิโสสัตยรักไขปัญหาเรื่องน้องเป็นสมถะหรือวิปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนพองยุบมาอย่างไรพระโคกหลักพนมมหาสุภาพติดต่อได้นะถ้าไม่ชัดก็ส่งคืนมาจะได้อัดให้ใหม่นะเพราะบางท่านทราบว่าไม่ค่อยชัดเจนแจ่มแจ้งก็มีญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้บรรยายธรรมะมาก็ดูจะสมควรแก่การเวลาแล้วก็จะขอสรุปยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ